ชนะเลิศมีทั้งหมด6คนด้วยกันเร็วๆครับ8โมงประเภทเยาวชนซึ่งไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งชายและหญิงแล้วก็6คนที่เป็น